สวัสดีครับพบกับผมไม้ธนพลรองมนาชัยใน Tech 21วันนี้ผมอยู่ที่งาน YouTube Summit 2017งานประชุมเครือข่ายผู้ให้บริการแล้วก็ผู้สร้างคอนเทนต์ YouTube ของเมืองไทยครับซึ่งงานในครั้งนี้มีการจัด YouTube Ad Leaderboard ประกาศรางวัลคลิปโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทย10อันดับจะมีคลิปอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ Google ประเทศไทยจัดงาน YouTube Summit 2017เพื่อให้ผู้สร้างดิจิทัลคอนเทนต์เอเจนซี่โฆษณาและยูทูบเบอร์หรือเจ้าของ Channel บน YouTube ชาวไทยได้พบปะพูดคุยกันเสนอแนวคิดไอเดียต่างๆรวมทั้งประกาศรางวัลคลิปโฆษณาและยูทูบเบอร์ที่มียอดผู้ชมและผู้ติดตามในประเทศไทยมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นแบรนด์หลายแบรนด์เริ่มจับกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านการนำเสนอแคมเปญโฆษณาในรูปแบบต่างๆซึ่งการโพสต์คลิปโฆษณาบน YouTube ถือว่าได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคลิปที่บอกเล่าเนื้อหาที่น่าประทับใจของคนแสดงมากกว่าการแนะนำคุณสมบัติของตัวสินค้าและเป็นประจำทุกปีที่ Google จะจัดอันดับคลิปโฆษณาที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน YouTube ชาวไทยและ5อันดับคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัล Google Leaderboard ประจำปี2016ซึ่งมีผู้ติดตามชมมากที่สุดได้แก่อันดับ5คลิปแล้วแม่คุณล่ะเป็นแบบไหน My Super Mom จาก Channel Nestle Thailand ผมเคยคิดว่าโลกโซเชียลมันเฟคอันดับ4ทฤษฎีของความรักที่คุณไม่เคยได้ยินจาก Channel Oppo TH เพลงได้แค่เสียงเบาๆในยามลำพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธออันดับ3 Life Swap เปลี่ยนชีวิตชีวิตเปลี่ยนคนอ featuring Fuckling Hero จาก Channel คนอ Thailandผมคือนักฟิชเชอริ่งมืออาชีพ88เพลง Twitter มีคนตามอยู่ 800,000 กว่าคนซัมเมอร์กำลังจะมาถึงอีกอันดับ2พร้อมรับซัมเมอร์ด้วยเคล็ดลับผมยาวสวยจาก Channel Sun Silk Thailand และอันดับ1 YouTube Leaderboard ปีล่าสุดก็คือเปิดโปงความลับของน้องลิงจาก Channel Higher Thailand ครับช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าปัจจุบันนั้นมียูทูบเบอร์หรือว่ายูทูบครีเอเตอร์ที่มียอด Subscriber เกิน1ล้านคนซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามชม Tech 21กันต่อครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามียูทูบเบอร์หรือว่ายูทูบครีเอเตอร์ชาวไทยที่มียอด Subscriber เกิน1ล้านคนจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คอนเทนต์เหล่านี้ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชม YouTube คนไทยไปติดตามชมกันเลยครับป้อมแปมนิติชัยชิตาธรพร้อมด้วยพิธีกรรายการเธอเที่ยวไทยในฐานะตัวแทนของช่อง GMM TV นำทัพครีเอเตอร์ชาวไทยกว่า32ช่องขึ้นรับรางวัล Gold Button รางวัลสำหรับเจ้าของช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามเกิน1ล้านคนขึ้นไปโดยพิธีกรชื่อดังมองว่าปัจจัยที่ทำให้ช่อง GMM TV มียอดผู้ติดตามเกิน1ล้านคนเป็นเพราะช่องหันมาจับกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าจะเลือกสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่นรวมทั้งรับฟังความเห็นจากผู้ชมและนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมันไม่ได้ว่ายากลำบากนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันต้องมีการตีโจทย์หรือว่าเราคือเราต้องพิจารณาว่า subscriber หรือคนดูรายการของเราเป็นใครอย่างเราช่วงแรกๆเนี่ยเรามีความวาไรตี้ค่อนข้างสูงมีความรายการอันนู้นอันนี้รายการที่จะมาแบบเนื้อหาที่เราคัดมาลงออนไลน์มันก็จะมีความหลากหลาย
หรือเรียกอีกแง่ว่าโบเบจับชายอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ว่าก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆคนที่เราสื่อสารด้วยคนที่เขาอยากสื่อสารกับเราเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ทั้งหมดมันก็เลยเบมันก็เขาเรียกไงมันเน้นหนักไปทางนั้นขณะที่นายรัตนไวทโกเศษเกมแคสเตอร์หรือนักเล่นและภาคเกมออนไลน์เจ้าของช่อง YouTube ซีบิงซึ่งมียอดผู้ติดตามเกือบ3ล้านคนภายในเวลาเพียง3ปีมองว่าแม้จะมีกลุ่มคนหันมาทำเกมแคสเตอร์เป็นจำนวนมากแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ซีบิงมียอดผู้ติดตามพุ่งสูงกว่าเกมแคสเตอร์เจ้าอื่นๆเป็นเพราะความเป็นตัวของตัวเองบวกกับการพากย์ด้วยน้ำเสียงที่โดดเด่นด้านเจ้าของช่อง YouTube ซอฟปอมที่ผลิตคอนเทนต์แนวเฮฮาล้อเลียนขำขันเผยว่าปัจจัยสำคัญคือวินัยความรับผิดชอบและต้องเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะจะทำให้ถ่ายทอดออกมาได้ดีรวมทั้งต้องคอยรับข้อมูลข่าวสารกระแสความนิยมรอบตัวเพื่อนำมาปรับใช้ร่วมกับเนื้อหาที่จะผลิตได้น่าจะเป็นความเป็นตัวของตัวเองอะค่ะเพราะว่าของแป้งเนี่ยก็จะรีวิวเกมในแนวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพากย์การใส่ตัวละครหรือว่าน้ำเสียงอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการแบบทำให้มันดูแปลกกว่าคนอื่นก็หลายคนถามถึงเยอะเนาะซอฟว่าสำหรับซอฟนะมันน่าจะเป็นเรื่องของ1วินัยอันดับ1เลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยแรกๆเนี่ยเราอาจจะทำคลิปสนุกแต่พอมันเลยจุดคำว่าสนุกอ่ะมันคือเรื่องของความรับผิดชอบแล้วเพราะว่าเราจะตามใจตัวเองมากเกินไปไม่ได้แล้วนะเรามีคนดูที่รอดูผลงานเราอยู่เราก็ต้องมีวินัยในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือต้องสนุกแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีเจ้าของช่อง YouTube หรือ Creator ที่ได้รับรางวัลในปีนี้อีกมากทั้งช่องโทรทัศน์ออนไลน์อย่าง Channel 7, Heha TV, Thai Channel 2, Thai Channel 8, Thai Rat TV, ค่ายเพลงดังอย่าง Small Room Official, Work Gang, Grammy Go Official และ Creator รายย่อยทั้ง Ken N, Kaninish, My Mate Nate, เด็กจิ๋วชิวเอาภายในงานยังมีการประกาศรายชื่อครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามใกล้ทะลุ1ล้านและคาดว่าจะทะลุ1ล้านในเร็วๆนี้อาทิส้มมารีบิววิลลี่01เปิ้ลนาคอนชาแนลไทยทริคและแฮปปี้ชาแนลหมดเวลาของ Tech 21ประจำวันนี้แล้วผมไมค์ธนพลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ